าหวานสำราญใจสัปดาห์นี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูขนมที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งคาวและทั้งหวานในเมนูเดียวกันกับชื่อเมนูว่าขนมโกขมิ้นไส้หมูหยองค่ะเรื่องของขนมโก๋คุณผู้ชมอันนี้เป็นขนมโก๋แบบนิ่มบางคนก็มาเรียกว่าเปี๊ยะหิมะแต่จริงๆแล้วมันสารพัดสีแล้วก็แต่งกลิ่นและรสชาติได้วันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเทคนิคที่สำคัญนะจะต้องได้แป้งขนมโก๋ที่ใหม่จริงๆอันนี้ก็เป็นสูตรแบบกะๆคุณผู้ชมอย่าคิดมากนี่ใส่ลงไปก่อนแบ่งไว้เป็นหลุมๆนะน้ำร้อนๆเราก็ใส่ผงขมิ้นลงไปนิดนึงพอมีกลิ่นหอมหอมโอ้ว้าวสีเหลืองผสมอาหารลงไปค่ะเราก็จะได้สีแบบแจ่มๆแบบนี้เห็นไหมแจ่มๆเราก็ใส่ลงไปตรงกลางไขมันที่ใช้วันนี้ขอเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเพราะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพอเวลาใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนมโก๋ของเราที่ได้ออกจากตู้เย็นจะไม่แข็งตัวค่ะความหวานหนูตัดให้เลยนะตัดมาเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่นะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปหน่อยเดียวคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดการค่อยๆ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไส้ของเราวันนี้เป็นหมูหยองเนาะไก่หยองก็ได้นะคะพริกเผาเนื้อสดชนิดเค็มละลายและนี่ค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปนิดหน่อยเพราะหมูหยองก็เค็มๆนะโอเคค่ะโอเคนะโอเคจ้ะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันดูสิธุรกิจผู้สูงวัยเดี๋ยวเกินเดี๋ยวค่ะหยิบมันอยู่นั่นอันนี้ก็หมูหยองที่เผาที่ทำไว้กำลังจะทำไส้ขนมเปี๊ยะไส้ของอานาจะเป็นหมูหยองพริกเผานะคะแล้วก็จะห่อไข่เนาะไข่เค็มอบค่ะต้องอบสุกก่อนนะคุณผู้ชมไข่แดงเค็มแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเอาไว้เราก็มีแป้งแล้วที่เราผสมไว้กับขมิ้นเมื่อครู่นี้ตัวแป้งเรา30กรัมไส้อีก25กับไข่แดงรวมกัน60 70ก้อนนี้ประมาณ70 75กรัมเราก็จะต้องเอามือจุ่มกับแป้งนวลหรือแป้งนวลมันโรยเสร็จแล้วเราก็คลึงกลมเอาไส้ที่เขาเนี่ยห่อเสร็จแล้วก็เอามาหุ้มซะคุณผู้ชมนี่ปิดซะให้มิดอันนี้เป็นเทคนิคต้องฝึกวิทยายุทธหุ้มให้มิดแล้วก็คลุกแป้งอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนแบบนี้แป้งเนี่ยมันจะต้องนวดให้ดีๆเพราะว่าถ้านวดไม่ดีอ่ะแป้งจะแผ่ไม่ได้บางคนก็ต้องเอาแป้งไปรีดเป็นแผ่นแต่ว่าเราใช้แบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าจังหวะของมือเป็นสิ่งสำคัญเราไล่ของเราไปเรื่อยโอ้อันนี้เป็นสูตรแป้งบางแล้วก็ไส้แน่นเลยนะเนี่ยอย่างแน่นจะได้รู้ว่าเรากินขนมทั้งทีไปซื้อเขามีแต่แป้งอ่ะจะทำไงได้ล่ะอะไรๆมันก็ต้นทุนสูงเขาก็ต้องแบบนั้นไม่งั้นเขาก็ขายแพงก็ไม่มีคนซื้อขายถูกเขาก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทำกินเองได้มันก็นะคนละเรื่องละอันนี้ก็เอาแป้งใส่ให้แน่ใจว่าพิมพ์เนี่ยต้องแห้งๆแบบนี้เราก็จะเอามา1ลูกนะคลึงซะก่อนให้แบบหน้าแคบลงหน่อยแล้วก็สามารถใส่ลงไปในนี้ได้พยายามเสร็จแล้วก็คว่ำพอคว่ำลงไปเสร็จเราก็พยายามกดให้เป็นลายอุ๊ยน่ารักนี่เห็นไหมสีเหลืองสวยเชียวThank you.
แม่สวยเจอไข่ไหมเจอค่ะโหแต่แป้งนุ่มมากอ่ะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยนิดหน่อยตอนหั่นนะไส้เยอะจริงค่ะป้านี่คุณผู้ชมต้องขนาดนี้เลยจะได้รู้กันไปซะเลยว่ามันคืออะไรยังไงก่อนจะถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องพิสูจน์ว่ามันดีจริงหอมน้ำพริกเผากลิ่นขมิ้นจางๆเปลือกแป้งนุ่มละมุนอร่อยไหมคะเพอร์เฟคทำง่ายที่สำคัญเปลี่ยนไส้เองก็ได้ถ้าไม่อยากได้วันนี้เป็นหมูยองน้ำพริกเผาเป็นไส้อื่นก็ได้เนาะจำใจค่ะยังไงก็ตามนะคะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งขนุนมาฝากค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับกับแจ็คฟรุตพุดดิ้งนะฮะหรือว่าพุดดิ้งขนุนของบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับสีสันนี่คือกินขาดที่เหลืองตัดกับขาวช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นแบล็คพิงค์มาฝากกันค่ะวิธีทำตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ปริมาณ450กรัมเป็นวุ้นนมสดสีขาวส่วนที่2ปริมาณ500กรัมผสมน้ำหวานกลิ่นสละและสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันส่วนที่3ปริมาณ400กรัมผสมกับผงโกโก้ชนิดเข้มและลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันตักวุ้นนมสดประมาณ250กรัมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมชมพูนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นนมสดประมาณ100กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นตักวุ้นช็อกโกแลตประมาณ100กรัมลงบนวุ้นนมสดนำเข้าแช่เย็นค่ะตักวุ้นนมชมพูประมาณ250กรัมลงบนวุ้นช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นวุ้นแต่ละชั้นที่ตักหยอดต่อกันจะต้องไม่เซตตัวดีหน้าวุ้นแค่พอตึงๆหยอดวุ้นชั้นต่อไปจะทำให้วุ้นที่พักไว้ทรงตัวดีเมื่อหั่นวุ้นจะไม่แยกชั้นออกจากกันจากนั้นจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแบล็คพิงค์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งสโรงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เส้นหมี่ซั่วลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันปาล์มตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเส้นหมี่พันบนตัวกุ้งให้สวยงามเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งที่พันไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งสโรง